ไทยทึ่งพอไปร้านเด็ดวันนี้ครับมากันในย่านที่มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยครับบอกได้คำเดียวว่านี่ละถิ่นผมครับแม่ตลาดนัดเจเจกรีนนั่นเองครับมีชื่อเต็มๆว่ากรีนวิลเลจไนท์มาร์เก็ตครับหรือจตุจักรกรีนเป็นตลาดนัดกลางคืนสไตล์วินเทจตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางกรุงเทพอย่างสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนจตุจักรก็ด้วยบรรยากาศที่รื่นรมนะครับแหมเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทำให้ตลาดแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อยังเหมาะกับเป็นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพครับให้แวะมาทานอาหารปาร์ตี้แฮงเอาท์กันแบบชิลๆหลังเลิกงานโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนนี้เพียบเลยทีเดียวครับและยิ่งถ้าเป็นช่วงต้นๆเดือนแล้วก็ยิ่งเงินเดือนเพิ่งออกแล้วก็มีหมื่นหมดหมื่นครับอย่างผมนี่มี80ก็หมด80แล้วครับก็ของที่นี่ก็น่าช็อปน่าชิมกันทั้งนั้นเลยครับใครที่เดินช็อปในเจเจกินผมว่าต้องมีได้กลิ่นปิ้งย่างหอมๆจากร้านนี้อย่างแน่นอนครับมิสเตอร์กริลยากินิคุครับร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆครับที่ยังคงเอกลักษณ์เมนูปิ้งย่างแบบต้นตำรับเอาไว้ครับกับบรรยากาศปิ้งย่างแบบชิลๆมีให้เลือกสั่งเป็นชุดตามชอบไม่ว่าจะเป็นชุดประหยัดหมูที่เด็ดไปด้วยเบคอนสันนอกสันคอและหมูหมักซอสมิโซะนะครับรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องจิ้มก็อร่อยครับแต่ถ้าสายเนื้อนี่ก็จัดไปครับชุดประหยัดเนื้อมีสารพัดเนื้อชั้นดีครับทั้งเนื้อสันเนื้อลายเนื้อติดมันและก็เนื้อออสเตรเลียนะครับนี่ครับเรื่องแต่ละอย่างนี่สไลด์มาแบบบางๆย่างแป๊บเดียวพอสุกครับนี่ครับเข้าปากนี่แทบไม่ต้องเคี้ยวครับมันนุ่มจริงๆแต่ถ้าชอบทานซีฟู้ดก็ต้องชุดซูเปอร์ที่นอกจากจะมีหมูมีเนื้อมาแล้วครับยังจัดเต็มไปด้วยหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ครับปลาหมึกปลาดอลลี่กุ้งและปูอัดชุดนี้คือครบทุกสายครับทุกชุดเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดๆให้เติมได้แบบเรื่อยๆไม่มีอั้นเรียกว่าเดินตามกลิ่นหอมๆมาได้เลยครับกับร้านมิสเตอร์กริลยากินิคุครับตลาดนัดเจเจกินโซนดีเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนครับส่วนร้านนี้ครับเขาขายตุ๊กตาปิ้งนะครับไม่ใช่ครับเบบี้พิซซ่าครับก็ต้องขายพิซซ่าดิครับนี่แต่ถ้าของแท้ๆต้องมีตุ๊กตาผีครับไว้ใช่ตุ๊กตาเบบี้ครับแบบนี้ครับอยู่หน้าร้านครับเบบี้พิซซ่านะครับเป็นร้านพิซซ่าสไตล์ฟู้ดทรัคสุดเก๋นะครับเปิดตัวครั้งแรกที่ตลาดนัดรถไฟจตุจักรครับเมื่อ6ปีที่แล้วก่อนจะย้ายมาตั้งร้านเสิร์ฟความอร่อยอยู่ที่เจเจกรีนแห่งนี้ครับเด็ดด้วยเมนูพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนสูตรโฮมเมดนะครับแป้งบางกรอบครับที่กรอบจนสุดขอบเลยทีเดียวครับรสชาตินี่ไม่เหมือนใครทำสดใหม่ถาดต่อถาดมีให้เลือกอร่อยมากกว่า20หน้านะครับอัดเครื่องมาแน่นๆครับโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสกันแบบเน้นๆครับไม่มีห่วงครบเครื่องครบรสไม่ต้องเติมซอสก็อร่อยครับแถมราคานี่ก็เบาๆครับเพียง99บาทถึง129บาทแต่ละถาดนี่น่าทานทั้งนั้นครับดูสิครับอย่างหน้านี่ครับบาร์บีคิวพ็อกบอมนะครับที่ได้ไอเดียมาจากบาร์บีคิวเสียบไม้มีเนื้อหมูสับปะรดพริกหวานนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสบาร์บีคิวหรือจะหน้าต้มยำกุ้งใส่กุ้งขาวไซส์ใหญ่ราดด้วยซอสต้มยำเข้มข้นสูตรโฮมเมดครับรสเปรี้ยวเผ็ดหอมเครื่องเทศนะครับนี่ครับรสเด็ดถึงเครื่องต้มยำจริงๆแต่ที่ขายดีสุดๆก็ต้องหน้านี่ครับเบคอนกรอบใช้เบคอนกรอบเกรดพรีเมียมครับอบกรอบวางบนแป้งพิซซ่าตามด้วยไส้กรอกลมควันครับแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสครับคืออาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่ผมบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเวอร์ครับจะหิวหนักหรือหิวเบาก็เข้ามาลองชิมแล้วก็จะติดใจครับนี่ครับเบบี้พิซซ่าอยู่โซน G นะครับเปิดทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์6โมงเย็นถึงตีสองครับถ้ายังไม่อิ่มก็มาหาตังหูรองท้องกันก่อนได้ครับเฮ้ยใช่มันจะกินไม่ได้เอานะครับเอาไว้ใส่สวยๆครับมาเจเจกินแล้วก็อยากให้เครื่องประดับเก๋ๆผมแนะนำร้านนี้ครับโฮช็อปปี้ครับร้านเครื่องประดับดีไซน์เก๋ของคู่รักสุดอินดี้พี่บ่ายและพี่อุ้มครับที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่เครื่องประดับทำมือดีไซน์ไม่เหมือนใครด้วยการนำเอาอะไรแปลกๆมาทำเป็นตังหูนะครับสร้อยคอมือข้อเท้าไปจนถึงช็อกเกอร์นะครับ
ซึ่งลูกค้าคนไหนนี่อยากออกแบบเครื่องประดับตามสไตล์ที่ตัวเองชอบก็สามารถเลือกปรับเปลี่ยนชิ้นอะไรแล้วก็ให้ทางร้าน DIY ให้ได้ทันทีครับเรียกว่านอกจากจะได้ดีไซน์ที่ถูกใจแล้วราคาก็สบายกระเป๋าอีกด้วยครับเครื่องประดับทุกชิ้นมีราคาเริ่มต้นแค่29บาทแพงที่สุดก็ไม่เกิน150บาทเท่านั้นดูแต่ละแบบสวยๆทั้งนั้นนะครับสาวๆที่ชอบอ็อกเซสซอรี่นะครับมาร้านนี้ที่เดียวจบครับที่ร้านโฮช้อปปี้นะครับอยู่โซน A เปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับทรงนั้นก็สวยนะฮะทรงนี้ก็ดีค่ะตัวนั้นน่ะแหละเหมาะกับตัวเองเลยนะเนี่ยแม่ผมนี่ก็แต๋วลูกค้าไปเรื่อยเลยนะครับอ่ะมาเจเจกรีนแล้วอยากจะได้ยีนทรงเก๋ๆทรงดีงานดีต้องที่นี่นะครับ Princess ยีนครับอีก1ร้านสไตล์ DIY เก๋ๆที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำกางเกงยีนมือ2จากตลาดโรงเกลือที่ทางร้านไปคัดเองกับมือตัวต่อตัวเอามาออกแบบดีไซน์ทำให้ขาดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอกขามากขาเดฟสกินนี่ทรงบอลลูนหรือทรงเท่ๆสไตล์คาร์บอยซึ่งถ้าใครอยากได้ดีไซน์ที่ขาดตามแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็สามารถนำตัวอย่างมาให้ทางร้านทำให้ได้ครับโดยเขาจะคิดราคาในการทำขาดเพิ่มเริ่มต้นแค่20บาทครับแฟชั่นเดี๋ยวนี้นี่มันก็แปลกนะครับกางเกงดีๆไม่ใส่ชอบใส่ของขาดเห็นผมนี่ง่ายนิดเดียวครับกระโดดไปให้หมามันฟัดครับแค่นี้กางเกงก็ขาดนะครับจะบ้าแล้วขาจะขาดไปด้วยสิเอาเป็นว่าถ้าชอบแต่งสไตล์สายยีนต้องมาร้านนี้ครับนี่ครับ Princess ยีนอยู่โซน A เปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับยุ่งขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้หน้าทางขนาดนี้นี่แหละครับร้านเด็ดอันดับหนึ่งของตลาดนัดเจเจกินอิ่มใจก๋วยเตี๋ยวต้มยำอิ่มใจก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเป็นร้านที่ใครได้เข้ามาลองชิมต้องอิ่มอกอิ่มใจกลับบ้านไปแน่นอนครับแม้ว่าจะต้องยืนรอต่อคิวแต่ก็เพลิดเพลินครับเพราะว่าความน่ารักของเจ้าของร้านครับอย่างพี่จีจี้นะครับแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับที่ช่างพูดช่างคุยสร้างเสียงหัวเราะให้กับลูกค้าแต่แม่สังเกตอีกอย่างนึงครับเด็กเสิร์ฟร้านนี้นี่สูงยาวเข่าดีหน้าตาก็โอเคครับแต่ว่าผมว่าก็งั้นๆแหละธรรมดาพี่จีจี้แกบอกว่าใครจะทำงานร้านนี้ต้องเกรดดีครับบอกเราพี่จีจี้จะขายอะไรกันแน่ครับเนี่ยครับขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวไก่คนขายไหมแต่สุดแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบอะไรคนเสิร์ฟมีแต่หนุ่มๆผู้ชายเขาเลยถ้าสูงไม่ถึง170พี่จี้ไม่รับนะเด็กๆก็ต้องมีการเจริญเติบโตสาวๆจะได้เห็นแต่ไกลอย่างนี้ไงระดับความแซ่บของร้านพี่จี้มีอะไรบ้างก็มีเส้นมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางครับส่วนใหญ่ก็จะกินเผ็ดกลางแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากปี๊ดก็ต้องเผ็ดมากความแซ่บแม่ค้าก็แซ่บปัญหาแม่ค้าใช่แม่แซ่บก็ดูสิแซ่บแค่ไหนแต่ที่เด็กกว่านั้นก็ต้องยกให้กับก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำครับที่ทุกชามนี่อัดแน่นด้วยเครื่องปรุงต้มยำแบบถึงเครื่องครบรสครับสไตล์ต้มยำแท้ๆใส่ใจในทุกวัตถุดิบมะนาวนี่ก็ต้องคั้นด้วยมือน้ำปลาก็ต้องเป็นน้ำปลาแท้ครับไก่ต้มต้องนิ่มกำลังดีพริกที่ใช้ต้องเป็นพริกยอดสนที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดและแพงที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญครับต้องปรุงเครื่องกันชามต่อชามด้วยฝีมือของพี่โอ๊ตเท่านั้นครับถึงจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำของร้านนี้อร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนจนใครๆต้องติดใจครับขายดีมาตั้งแต่เปิดร้านวันแรกเมื่อ3ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ครับดูครับแต่ละชามนี้ไม่ว่าจะเส้นหมี่ขาววุ้นเส้นน้ำต้มยำหรือจะเป็นเส้นเล็กน้ำต้มยำแต่ที่ต่างทางกันมากที่สุดก็คือบะหมี่แห้งต้มยำครับแค่เห็นสีนี่ก็บ่งบอกถึงความแซ่บแล้วล่ะครับอยากอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องต้องมาลองร้านอิ่มใจก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำตลาดนัดเจเจกินเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่1ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับจะดูท็อปไฟร้านเด็ดจากเมนไทยแลนด์ผมเตือนก่อนครับว่าอย่าดูตอนหิวนะครับเพราะมันจะทรมานสุดๆแต่ละร้านแต่ละจานนี่ถ้าไม่เด็ดจริงเราไม่จัดมาให้อย่างแน่นอนย่านต่อไปนี่ครับจะไปเจอกันที่ไหนต้องติดตามห้ามพลาด นะจ๊ะไทยทึ่ง